กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาและเพื่อนสมาชิกรัฐสภาที่เคารพทุกท่านครับกระผมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกรัฐสภาที่ให้ความสนใจพี่น้องในภาคการเกษตรผมนั่งฟังตั้งแต่เช้านะครับจนถึงท่านณรงค์เดชนะครับในช่วงเช้านะครับก็มีท่านสมาชิกรัฐสภาจากพรรคไทยสร้างไทยนะครับพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็อีกหลายพรรคได้พูดถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนะครับถามว่าข้อมูลทุกอย่างที่พวกท่านสงสัยนโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาวันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหมนะครับกับผมเองในฐานะที่อยู่กระทรวงนี้มานานพอสมควรนะครับเราผมอยู่ในกระทรวงนี้ตั้งแต่ปี2562ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปัญหาภาคการเกษตรถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นปัญหาของพี่น้องคนไทยนะครับส่วนใหญ่ดังนั้นข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกที่นำเสนอมาผมถือว่าเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกนะครับท่านณรงค์เดชจากพรรคก้าวไกลผมขอขอบคุณข้อมูลทุกอย่างที่ท่านนำเสนอวันนี้ในฐานะที่ผมกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านที่นั่งฟังการบรรยายการนำเสนอข้อมูลจากพวกท่านเราจะนำข้อมูลเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการบริหารกำหนดนโยบายซึ่งเราจะนำนโยบายของรัฐบาลไปมอบให้แก่ข้าราชการทุกกรมในกระทรวงเกษตรหลังจากที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วดังนั้นอยากจะกราบเรียนฝากผ่านท่านประธานรัฐสภาไปถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าสิ่งที่ท่านนำเสนอวันนี้ผมถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรไทยและผมเชื่อว่าข้อมูลใหม่ๆในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆที่ท่านนำเสนอก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรต่อไปกระผมในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจากใจจริงขอบคุณครับ